สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซลนะครับผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นเซ้งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าเงินล้านบาทนะครับวันนี้มีสรุปหนังสือให้ฟังนะครับ The Trend Following Bible นะโอ้โห How Professional Trader Compound Wealth and Manage Risk ครับโดยคุณแอนดรูว์อับราฮัมนะฮะผมแปลเป็นไทยว่าหลักการเทรนด์ following ให้รวยครับเรื่องนี้ดีนะฮะแนะนำให้ซื้อมาอ่านเลยครับใครว่างๆนะครับ amazon.com นะครับเซิร์ชเลยครับต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับไทยยังไม่มีคนแปลครับนะฮะก็อังกฤษก็ไม่ยากครับเรื่องนี้ก็มีทั้งภาพสีๆนะถ้าจำไม่ผิดภาพสีๆแล้วก็ค่อนข้างจะเว้นให้เราอ่านเข้าใจง่ายครับแนะนำครับใครมีเวลามีเงินก็ลองซื้อมาอ่านดูครับผมจะสรุปให้ท่านฟังบางส่วนนะครับเท่าที่ผมจับประเด็นได้นะครับสารบัญมีอะไรบ้างครับมีอยู่10บทนะครับคือเขาถามว่าเริ่มต้นคำถามนะคุณสามารถเลี้ยงตัวเองจากการเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์ได้ไหมบทที่2เริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ3ทำไมต้องเทรนด์ฟอลโลเวอร์4นักเทรนด์ฟอลโลเวอร์ที่สำเร็จมีใครบ้างครับ5การบริหารความเสี่ยง6แผนการเทรดที่สมบูรณ์แบบและ7เทรนด์เบรกเอาท์8เทรนด์รีเทรสเมนต์แล้วก็9เทรนด์ฟอลโลเวอร์ไมด์เซต10บันทึกการเทรดผมจะไม่ลงทั้งหมดนะครับจะเจาะแล้วก็สรุปบางบทที่ผมพอจะเข้าใจนะครับต้องบอกอีกครั้งนึงว่าอังกฤษผมไม่เก่งนะแต่ผมมีความบ้านะครับผมก็พยายามที่จะอธิบายเท่าที่ผมพอเข้าใจและตีความได้เท่านั้นนะฮะเริ่มต้นครับหลักการพื้นฐานของการเทรดที่ประสบความสำเร็จได้มั้ยครับสำคัญสุดคือคุณต้องทำงานหนักครับ work hard และ work smart นะฮะแล้วก็ต้องมีแผนการซื้อขายที่รัดกุมนะฮะใช้ได้กับทุกกรอบเวลาและทุกตลาดครับถ้ามีนะผมว่านะรวยเละเลยครับนะ2คุณต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารเงินทุนที่สมบูรณ์แบบครับ3คุณต้องมีความอดทนมีวินัยในการทำตามแผนการเทรดและก็บริหารความเสี่ยงและเงินทุนครับนะฮะนักเทรนด์ฟอลโลเวอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องมีพวกนี้ฮะ4อย่างครับคือคุณต้องเทรดตามเทรนด์หรือเทรดตามแนวโน้มเท่านั้นครับ2ต้องมีการตัดขาดทุนครับและ3ต้องเลทโปรฟิตรันครับ4อย่าปล่อยให้กำไรก้อนโตหลุดมือครับอย่าปล่อยให้หุ้นกำไรกลับมาขาดทุนโดยขาดครับกำไรก้อนโตนะฮะไม่ใช่กำไรเล็กน้อยนะฮะการเทรดนั้นต้องการความเป็นมืออาชีพสูงนะครับการเทรดแบบเทรนด์ following นั้นมันเป็นเกมการเดินทางไกลและมาราธอนนะครับเพราะว่าคุณต้องอาศัยครับการทบต้นของกำไรครับเขามองเป็นหลัก15ปี20ปีนะครับไม่ใช่หลักปีเดียว2ปีนะครับเทรนด์ following นี่คือกำไรทบต้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็คุณต้องมีเงินทุนเริ่มต้นที่เพียงพอนะฮะแล้วก็คุณต้องมีเป้าหมายในการเทรดนะครับเป้าหมายการเทรดคืออะไรครับจริงๆแล้วทุกคนเข้ามาเทรดนะต้องการเงินครับต้องการกำไรครับนะฮะเราจะมองที่จุดเดียวครับนะฮะเราลืมมองว่าเอ๊ะข้างหน้ามันมีหลุมมีบ่อหรือเปล่าเหมือนเด็กครับเด็กเดินแบบต้องการอะไรสักอย่างแล้วมันจะเดินชนโต๊ะชนเก้าอี้นะคือมันแบบไม่สนใจว่าข้างหน้ามีอะไรไงนี่เป็นลักษณะเหมือนกับมนุษย์เราเช่นกันคือเราโฟกัสที่เป้าหมายแต่ลืมว่าดรอดาวอ่ะคือหลุมบ่อข้างหน้ามีอะไรบ้างตรงนี้แหละสำคัญเวลาคุณเดินตกหลุมอ่ะไปเจอการขาดทุนแล้วคุณจะตอบสนองอย่างไรครับเนี่ยสำคัญเลยฮะถ้าการเทรดมันเป็นแบบเหมือนเส้นเหมือนทางลาดยางอ่ะมันก็ป่านนี้คงมีคนรวยหมดแล้วครับแต่ว่าปัญหาคือชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพอเจอการขาดทุนนั่นแหละครับคุณจะลืมหมดครับการคิดแบบมีตรรกะและเหตุผลวางแผนดีขนาดก็ตามครับแต่ว่าถ้าเจอการขาดทุนปั๊บอารมณ์มาครับคุณจะพลิกวิธีคิดเลยกลายเป็นใช้อารมณ์แทนไม่ว่าจะเป็นการไม่กล้าตัดขาดทุนรอให้มันกลับมาเท่าทุนทุเฉลี่ยขาดทุนเทรดเพื่อแก้แค้นเนี่ยพวกนี้จะมานะครับและก็มันจะพาคุณไปสู่ทิศทางที่พังและพังนะฮะข้อ2ครับคุณต้องมีแผนการเทรดและก็ทำตามนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่มักทำไม่ได้ครับอย่างที่บอกไปคือแผนการเทรดก็เหมือนกับการวางแผนโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าอุปสรรคคืออะไรบ้างเราจะวางแผนแบบ1 2 3 4โป๊ะเช๊ะถึงเป้าหมายเลยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วระหว่างทางครับมันจะมี 1.1 1.2 1.3 มาแหละมันจะเป็นการขาดทุนพอเจอการขาดทุนปั๊บคุณจะเกิดสิ่งนี้ครับอารมณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากการกลัวเสียเงินกลัวขาดทุนและกลัวเป็นคนผิดครับความโลภครับผลักดันให้เราทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงตามกฎแล้วก็แผนของตัวเองครับอีโก้ครับอยากอวดก็ตัวเองเก่งเหลือเกินครับเอาอยู่เอาชนะได้ครับเนี่ยและความตื่นเต้นจะพาให้เราลืมความเสี่ยงนะฮะเนี่ยอารมณ์ครับจะพาให้เราหลุดแผนการเทรดครับดังนั้นคุณต้องระวังให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามนะครับอารมณ์นี่แหละจะเป็นตัวร้ายเลยนะฮะ3ครับคุณต้องเชื่อมั่นในความพยายามแล้วก็มองโลกในแง่บวกครับจริงๆเรามาเทรดเพื่อความร่ำรวยครับนะฮะเพื่อความร่ำรวยเรามาทำเงินครับนะฮะแต่ปัญหาคือการเทรดให้รวยนั้นมันเป็นการเดินทางระยะยาวครับเป็นมาราธอนฮะถ้าคุณรีบรวยเมื่อไหร่ครับเละเทะนะฮะเพราะว่าคุณแพ้ไม่ได้ไงพอแพ้ไม่ได้ปั๊บจิตใจของคุณจะลบครับจะมองลบแล้วก็มีการตัดสินใจในแง่ลบทันทีซึ่งเหนื่อยและเจ็บครับถ้าคุณมองเกมยาวไว้นะฮะมองเกมยาวการเทรดมันก็มีแบบนี้แหละชีวิตมันก็มีกำไรขาดทุนแต่ว่าปัญหาประเด็นคือเราต้องมองที่เป้าหมายหลักคือเราต้องรวยให้ได้โอเคละครั้งนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดบ้างแต่ว่าถ้าเราตัดขาดทุนให้ไวแล้วเราอยู่ในระบบรักษาเงินต้นให้ได้ครั้งหน้าก็มีโอกาสให้เราเสมอครับพวกเนี้ยมองเกมยาวแล้วก็เชื่อมั่นในการทบต้นครับทั้งการทบต้นความรู้และทบต้นกำไรครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะเนี่ยแบบนี้จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในความพยายามและมองโลกในแง่บวกมากกว่านะฮะหลุมพรางการเทรดมีอะไรบ้างครับหลุมพรางของการเทรดที่จะทำให้เราเสียหายคืออะไรครับ 1. ความตื่นเต้นครับทำให้คุณไม่สนใจความเสี่ยงครับอยากสนุกมองโลกแง่บวกมากเกินไปฮะ 2. ความคาดหวังที่ไม่สมจริงครับบางคนเนี่ยโอ้โหเข้ามาด้วยเงิน1ล้านบาทอยากทำให้มันโต10ล้านบาทในปีเดียวเนี่ยอ่ะไม่สมจริงนะครับเพราะว่าอะไรครับแหมเพิ่งมาใหม่คิดจะเหมือนกับนักเตะที่ไปทดสอบฝีเท้าแต่อยากยิงระเบิดเถิดเทิงเหมือนกับลีโนเมสซี่วะนะครับมันคนละเรื่องเลยครับคุณยังไม่ผ่านการคัดตัวเลยแต่คุณคิดว่าคุณเก่งขนาดนั้นไม่ได้ครับนะนี่เป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงครับอยู่ที่ไหนก็พังระบบไหนก็ตามครับมีทางครับนะครับ4ไอ้3ขาดวินัยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตอนที่เราวางแผนอ่ะเราจะเน้นย้ำให้ตัวเองมีวินัยครับแต่พอเจอการขาดทุนบ้างเนี่ยนะสิ่งที่มันผิดคาดนะฮะสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดหวังเหตุการณ์ที่ทำให้คุณผิดคาดและผิดหวังอ่ะจะทำให้คุณหลงไปเทรดตามอารมณ์ครับเพราะคุณต้องการพิสูจน์ตัวเองครับอีโก้นะฮะก็ทำให้คุณทิ้งวินัยไปครับแล้วก็จะเอาคืนให้ได้นะฮะ 4. หยุดเรียนรู้ครับถ้าคุณเป็นน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่ครับเริ่มต้นมาก็เต็มแก้วแล้วเนี่ยฉันผิดฉันเป็นคนเพอร์เฟกต์ฉันไม่ต้องเรียนรู้แล้วฉันเงินเยอะฉันจบปริญญาเอกฉันมาเรียบร้อยครับนะฮะพังนะฮะบทที่4ครับเขาพูดถึงหลักการเทรนฟอลโลเวอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับจริงๆแล้วผู้เขียนบอกว่าไม่มีสูตรลับหรอกก็แค่มีแผนการเทรดและทำตามแผนนั่นเองครับสูตรแบบง่ายๆโง่ๆก็ทำเงินได้นะฮะแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่มีแผนจริงหนังสือที่พูดมาหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเทรนด์ฟอลโลเวอร์แต่เล่มดีหมดครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเมื่อราคาตัดเช่นค่าเฉลี่ยซื้อเมื่อราคายังไงก็ตามนะดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะมันดีหมดครับแต่ปัญหาคือนะพอเจอดรอดาวพอเจอการขาดทุนแล้วเราเลือกคือมันมี2 อย่างให้เลือกครับคือความต้องการทำเงินกับความต้องการเป็นคนถูกครับ2 อย่างเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะตกไปในหลุมต้องการเป็นคนถูกครับคือขาดทุนไม่ว่า
ขอให้ข้าไม่ผิดประมาณนั้นนะคือเราจะสู้แบบทุจริตขาดทุนไม่ยอมตัดขาดทุนอ่ะพังครับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่แนวทางเทคนิคบอกนะครับไม่ใช่ของทางพื้นฐานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นนักเทรนด์ฟอลโลเวอร์ที่สำเร็จต้องมุ่งเป้าอย่างเดียวคือต้องการทำเงินครับผิดได้ครับแต่ถ้ายอมรับผิดไวเสียหายน้อยเราโอกาสใหม่ที่ดีทำเงินได้มากกว่านะฮะในโลกการเทรดมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบครับระบบก็ไม่สมบูรณ์แบบครับนะฮะการขาดทุนคุณเลี่ยงไม่ได้ครับนะคุณต้องเผชิญหน้ามันครับคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเพราะว่ารับการขาดทุนไม่ได้บริหารมันไม่ได้ครับติดอยู่ตรงเนี้ยตกหลุมพรางที่ตัวเองขุดเข้าไปครับคือจริงๆอ่ะคุณภาพนะคุณขาดทุน 7% น่ะเป็นหลุมที่คุณก้าวขึ้นมาได้ง่ายแต่ปัญหาคือนักเทรดส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับปล่อยให้การขาดทุนมันลุกลามลบไปเรื่อยยิ่งลบมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับคุณขุดหลุมฝังตัวเองลงไปลึกลงไปเรื่อยครับจนคุณปีนกลับมาไม่ได้นี่เป็นต้องให้เครดิตเป็นของมาร์ตี้ชวาร์ตเขาบอกให้นะผมก็ฟังมาแล้วก็ชอบมากนะพอขาดทุนปั๊บเนี่ยคุณขุดหลุมฝังตัวเองจากเปอร์เซ็นต์ที่ติดลบมากไปเรื่อยก็เป็นการให้คุณละเมิดกฎนะครับไม่ทำตามแผนแบบนี้คุณต้องการเป็นคนถูกแล้วครับไม่มีโอกาสชนะน้อยมากครับนะฮะต่อมาครับหลักการพื้นฐานของเทรนด์ following คืออะไรครับ 1. งานของคุณคือบริหารความเสี่ยงครับตัดขาดทุนมีความคาดหวังที่สมจริงแล้วก็เลือกการเทรดที่เสี่ยงต่ำครับย้ำนะครับงานของเทรนด์ follower คือบริหารความเสี่ยงกับตัดขาดทุนมีความคาดหวังที่สมจริงแล้วก็เลือกการเทรดที่เสี่ยงต่ำครับ2ครับคุณควรเริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆก่อนเพื่อที่จะหาจังหวะตัวเองครับหาจุดยืนตัวเองให้ได้ก่อนโดยการเรียนรู้จากความผิดพลาดครับเพื่อสร้างตัวเองจากสงครามนั้นพูดง่ายๆครับการเทรดมันสงครามครับมันเร็วมากครับนะฮะเหมือนคุณเล่นเกมแหละแรกๆคุณเข้าไปคุณไม่มีทางชนะครับคุณต้องตายก่อนเพื่อจับจังหวะว่าจริงๆแล้วเกมนี้มันวิ่งยังไงมันมีการเคลื่อนไหวยังไงแล้วมันสเต็ปยังไงคุณต้องผ่านการตายในเกมนะหลายครั้งจนกว่าจะรู้ว่าเฮ้ยเริ่มต้นฉันต้องทำอย่างนี้นะเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้รอดก่อนเช่นกันครับในการเทรดเช่นกันเริ่มต้นด้วยเงินน้อยก่อนเสียหายน้อยครับหาจุดยืนไว้ให้เจอก่อนจับจังหวะเกมไม่ได้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเงินเข้าไปจะดีกว่านะฮะนี่เป็นวิธีฉลาดนะฮะ3ครับหลักการเทรนฟอลโลเวอร์นั้นต้องให้กำไรทบต้นทำงานให้คุณครับนี่คือกุญแจนะครับให้กำไรทบต้นทำงานให้คุณครับขอแค่ทำให้ทุกปีได้กำไรนะไม่ต้องถมทลายนะครับไม่ต้องถมทลายอะไรเขามองกันระดับ 10-15% 20% ต่อปีนะฮะแล้วก็ให้เวลา 10-15 ปีพอร์ตคุณก็จะโตระเบิดครับนี่เป็นหลักการนะคือมองเกมยาวครับเป็นมาราธอนฮะไม่ใช่ว่าจะเทรดให้ได้กำไรแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยไม่ใช่ครับนะฮะพลิกพอร์ตไม่มีครับแต่เน้นครับถ้าคุณมองเป็นเกมยาวนะใจคุณจะเย็นลงครับคุณจะไม่เครียดครับคุณจะไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องมากมายนักดีครับแบบนี้ดีครับใจจะเย็นลงครับดังนั้นนะครับ keep it simple and stupid นะฮะต่อข้อ4เลยคือพยายามใช้หลักการที่ง่ายเข้าไว้ครับอย่าเสียเวลาคาดเดาจุดต่ำสุดและสูงสุดครับมันเป็นวิธีการที่ยากเกินไปและมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปครับนะฮะแค่รู้ว่าเนี่ยตอนนี้ราคากำลังบอกอะไรคุณอยู่และมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นและเชื่อว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ก็พอแล้วครับนะคือเทรด as it happen ครับเทรดตามที่คุณเห็นนะฮะอย่าได้คาดเดาว่ามันจะต้องแบบไปยังไงนะไม่ต้องครับเอาแค่คุณเห็นแล้วก็ทำตามระบบตามขึ้นไหวราคานั่นแหละคือเอาระบบมาจับอะไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับมาจับแล้วก็ทำตามมันก็พอครับนะคือทุกอย่างครับมันไม่เพอร์เฟกต์หรอกย้ำอีกครั้งระบบแต่ละระบบนั้นไม่เพอร์เฟกต์ครับ
คุณแค่บริหารความเสี่ยงให้ได้แล้วก็ let profit run ครับแล้วก็ตัดขาดทุนให้ไวแค่นี้พอครับแล้วให้ระบบมันทำงานนะครับหุ้นที่มันเป็นผู้ชนะมันดูแลตัวเองได้เสมอครับแต่หุ้นผู้แพ้มันจะทำร้ายคุณดังนั้นคุณต้องบริหารมันให้ดีครับนะฮะแค่นี้พอครับ keep it simple and stupid นะฮะ5คุณต้องให้ความสำคัญกับความเพียรครับความเพียรความพยายามนะครับว่าให้คำมั่นสัญญาเลยว่าคุณต้องมั่งคั่งให้ได้ไม่ว่าเวลาจะใช้นานเท่าไหร่กี่ปี5ปี10ปี20ปีความเพียรครับยิ่งคุณมีความพยายามและมีการฝึกฝนมีประสบการณ์ในการเทรดที่มากเท่าไหร่แม้ช่วงแรกคุณจะแพ้ครับแต่เชื่อถือคุณสามารถแพ้ได้หลายปีโดยที่เงินทุนของคุณไม่หมดไปถ้าคุณตัดขาดทุนเป็นแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณแพ้คุณเสียเบี้ยเพื่อที่จะให้ได้อะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวใหญ่กว่าครับให้ได้ขุนใช่ไหมวันนี้คุณยอมจ่ายค่าเทอมก่อนเพื่อที่จะได้ความรู้และประสบการณ์ให้มันทบต้นไปเลยครับถึงจุดหนึ่งครับประสบการณ์การพลิกผันจะเกิดขึ้นและคุณจะมีสัญชาตญาณเซียนครับตอนนั้นแหละครับกำไรคุณจะเริ่มโตครับนั้นครับให้เวลากับมันครับทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้โดยเฉพาะการลงทุนครับการเทรดการลงทุนนั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับมนุษย์ทั่วไปครับเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปนั้นมักจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดสมาร์ทมันนี่และคนทำเกมเสมอดังนั้นเนี่ยคุณต้องให้เวลาในการเรียนรู้และหาตัวเองให้เจอครับนะฮะสุดท้ายครับ6ครับเป็นการให้คำมั่นสัญญาตัวเองครับว่าฉันจะทำตามแผนอย่างเคร่งครัดฉันจะเลือกการเทรดที่เสี่ยงต่ำฉันจะจำกัดความเสี่ยงอย่างเข้มข้นตัดขาดทุนหุ้นเสี่ยงออกไปให้ไวฉันจะปล่อยให้หุ้นผู้ชนะวิ่งทำกำไรได้มากๆเท่าที่มันจะทำได้แล้วก็ฉันต้องฝึกฝนความอดทนสุดท้ายคือฉันไม่ต้องการเป็นคนที่ไม่ผิดเลยฉันสามารถผิดได้จากใดที่สามารถทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนครับนี่เป็นทั้งหมดครับของหนังสือหลักการเทรนด์ following ให้รวยนะครับดีครับเล่มนี้แนะนำให้อ่านเช่นกันนะครับเป็นเล่มที่ผมคิดว่าครบเครื่องครับคือจะมีทั้งเรื่องราวของเซตอัพนะจุดซื้อจุดขายแล้วก็เรื่องราวของการบริหารความเสี่ยง psychology เนี่ยหมดเลยครับเล่มนี้ก็อารมณ์ประมาณนะผมเทียบเท่าให้กับงานของปู่โอนีลครับแคนสลิมนะแล้วก็ของพี่มาร์คมิเนวินี่คือมีสิ่งที่ครบรูปและอ่านแล้วมันก็ได้ของไปเยอะซึ่งข้างในก็จะมีกราฟอะไรให้ดูมากมายนะแต่ผมไม่ได้เอามาให้ลงให้ท่านดูเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะก็เลยสรุปบางส่วนที่ผมอ่านแล้วพอเข้าใจแล้วก็คิดว่าคุณน่าจะรู้เรื่องแบบนี้ถ้าชอบก็ไปหาซื้อได้นะครับที่เว็บ amazon.com นะครับนะ amazon.com นะครับก็น่าจะมีทั้งอีบุ๊กแล้วก็เล่มนะฮะก็ลองเซิร์ชดูนะครับมีเท่านี้ครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมครับ Subscribe ช่องใดนะฮะถ้าท่านอยากจะสนับสนุนการทำงานผมก็ไปที่เพจ SEO Book นะครับมีหนังสือที่เขียนเองสีเล่มนะครับก็ไปทักดูข้อมูลได้นะครับขอบคุณท่านนะครับที่มีการ Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็สนับสนุนผลงานนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ